สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เจาะประเด็นนะครับคุณผู้ชมครับโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์นะครับที่บริเวณป้อมมหาการดูเหมือนว่าจะไม่จบง่ายๆนะครับหลังจากที่กรุงเทพมหานครโดยทางกองจัดกรรมสิทธิ์สำนักการโยธาเข้าไปติดป้ายล่าสุดนะครับวันที่3กันยายน2559ที่จะถึงไม่อีกสัปดาห์นี้จะเป็นวันที่ทางกรุงเทพมหานครนั้นเข้าไปดำเนินการรื้อถอนนะครับสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ด้านในปรากฏว่ามีชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนั้นบางส่วนนั้นก็ยังยืนยันนะครับว่าจะไม่ออกไปไหนวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในแนวทางต่อจากนี้ไปจะทำอย่างไรวันที่3จะเข้าไปดำเนินการอย่างไรแล้วคนที่อยู่แบบนั้นเขาจะยังอยู่ต่อไปได้หรือไม่นะครับแขกรับเชิญของเรานะครับท่านผู้อำนวยการกองจัดกรรมสิทธิ์สำนักการโยธานะครับคุณศักดิ์ชัยบุญมาครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับล่าสุดก็คือเข้าไปติดป้ายไปบอกอีกครั้งหนึ่งเป็นการเตือนครั้งสุดท้ายแล้วป่ะครับจริงๆป้ายเนี่ยนะเราติดต่อกันมาหลายครั้งนะครับหลายครั้งจะบอกว่าครั้งสุดท้ายก็ได้นะครับเพราะว่าขณะนี้ทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครเองเนี่ยก็มีนโยบายชัดเจนว่าต้องพยายามที่จะต้องผลักดันให้ชุมชนออกจากพื้นที่ให้ได้ภายในปีนี้ครับภายในปีนี้ภายในปีนี้วันที่3กันยายนจะเป็นวันแรกที่เข้าไปรื้อถอนใช่ครับดำเนินการตามกฎหมายใช่ครับคือตอนนี้ทางชุมชนบางส่วนที่ยังอยู่ข้างในเองก็บอกว่าไม่ออกไปไหนตอนนี้คนที่อยู่ในข้างในที่บอกไม่ออกไปไหนมีอยู่ปริมาณเท่าไหร่ครับคือผมเรียนอย่างเงี้ยนะครับว่าจำนวนชุมชนทั้งหมดณวันนี้นะครับมีบ้านทั้งหมด56หลังใน56หลังเนี่ยนะครับก็จะมีกลุ่มหนึ่งนะครับที่มารับเงินนะค่าช่วยเหลือค่าทดแทนต่างๆกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับเอาไปแล้วครบถ้วนนะครับ42หลังครับเพราะฉะนั้นที่มีปัญหาจริงๆนะครับที่พยายามที่จะเรียกร้องอยู่ในพื้นที่จริงๆก็มีอยู่แค่ประมาณ16หลังเท่านั้นเองนะครับคราวนี้ว่าใน40กว่าหลังที่โอนกรรมสิทธิ์ทางเทพมหานครเนี่ยนะครับได้มีการบางส่วนเนี่ยได้มาคุยกับทางผู้บริหารเทพมหานครนะครับว่าตัวเองเนี่ยประสงค์ที่จะขอย้ายไปก่อนนะครับก็เลยมีการนัดนะครับนัดหมายกันว่าวันที่3เนี่ยนะครับใครที่พร้อมเทพมหานครเนี่ยก็จะจัดกำลังเข้าไปนะครับช่วยในการรื้อช่วยในการที่จะขนย้ายนะครับใครที่จะไปไหนก็เทพมหานครก็พร้อมที่จะไปส่งครับครับก็หมายความว่ามีทั้งกลุ่มที่ยินยอมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับกทม.เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะเข้าให้กทม.รื้อถอนในวันที่3ด้วยใช่ครับส่วนหนึ่งอีก16กว่าหลังนี่คือไม่เราก็ไม่แตะต้องไม่แตะต้องใครที่ยังดูว่ายังมีปัญหาโต้แย้งกันอยู่เนี่ยทั้งเทพมหานครก็ยังไม่มีนโยบายที่จะเข้าไปดำเนินการครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจใหม่วันที่3กันยายนไม่ได้หมายความว่าจะเข้าไปรื้อถอนทั้งหมดทิ้งครับไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่แบบนั้นแล้วหลังจากวันที่3หลังจากที่ไปรื้อบางส่วนที่42คนบางส่วนที่เห็นด้วยครับทั้งหมดใช่ไหมครับท่านครับหลังจากนั้นอีก16หลังเนี่ยครับที่มีปัญหาเขาบอกเขาไม่ไปไหนเนี่ยจะทำยังไงครับคือในกระบวนการเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะมีหลายภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหลายส่วนเหมือนกันที่มีข้อเสนอแนะนะครับอย่างเช่นของคณะกรรมการสิทธิ์เนี่ยก็มีการเสนอในทางเทพมหานครในแก้กฎหมายซึ่งกระบวนการตรงนั้นเนี่ยก็อยู่ระหว่างการพูดคุยกันว่าจะแก้ได้หรือไม่แก้อย่างไรมันมีเหตุผลความจำเป็นขนาดนั้นไหมอันนั้นก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งนะครับแต่ว่าใน16หลังที่เหลือเนี่ยนะครับคือมันจริงๆมันคือ14แต่ว่ามันจะมีอีกหลายหลังที่บุกรุกเข้ามาก็ถือว่า16ก็แล้วกันใน16หลังที่เหลือเนี่ยนะทางเทพมหานครเองเนี่ยนะครับก็ต้องมีการเข้าไปพูดคุยนะครับตอนนี้ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือพม.เนี่ยก็จะเข้ามาครับมีการมาเป็นตัวกลางในการเจรจานะครับก็คือเป็นการแยกทางดำเนินการอีกทางนึงครับจะไม่เกี่ยวข้องถ้าการแก้กฎหมายแบบนี้หมายความว่าจะต้องให้เขาถ้าสมมุตินะครับมันเกิดการแก้ได้หมายความว่าเขาจะต้องอยู่ร่วมกันกับสิ่งที่กรุงเทพมหานครกำลังจะเข้าไปปรับปรุงคืออยู่ได้หรอครับคือกระบวนการแก้กฎหมายเนี่ยนะมันยากกว่ากระบวนการออกกฎหมายนะครับในการออกกฎหมายแต่ละฉบับเนี่ยมันต้องมีเหตุผลความจำเป็นแต่ว่าการแก้กฎหมายเนี่ยมันต้องมีเหตุผลความจำเป็นยิ่งกว่าครับเพราะว่าการแก้กฎหมายเนี่ยมันไม่ได้กระทบกับใครคนใดคนหนึ่งแต่ว่ามันกระทบไปวงกว้างครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพมหานครเองเนี่ยนะครับก็ต้องดูในมุมของการถ้าแนวความคิดเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับกรุงเทพมหานครต้องคิดมากกว่านี้นะครับอย่างเช่นนะครับว่าถ้าเรามองในมุมกฎหมายเนี่ยในมุมสังคมเราจะมองยังไงหมายถึงว่านะครับที่ดินตรงนี้นะครับเป็นเดิมเป็นที่ดินที่มีเจ้าของนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยเอากฎหมายไปบังคับนะครับ
ไปบังคับให้เจ้าของเนี่ยออกจากพื้นที่เสร็จแล้วอยู่ๆจะมาแก้กฎหมายเพื่อให้คนอื่นนะครับอาจจะเป็นผู้เช่าซึ่งศักดิ์สิทธิ์ตามกฎหมายเนี่ยมันเหลือมันน้อยกว่าเจ้าของที่เดิมให้มีสิทธิ์เข้ามาอยู่เนี่ยอันนี้ความจำเป็นตรงนี้กรุงเทพมหานครต้องพิจารณาว่ามันใช่หรือเปล่าซึ่งฟังดูมันเหมือนจะแย้งๆกันมันแย้งกันครับเพราะว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญก็รับรองสิทธิของเจ้าของทรัพย์สินเดิมอยู่แล้วนะครับเมื่อกฎหมายรับรองทรัพย์รับรองสิทธิตัวนี้เนี่ยสิทธิของคนที่เช่าแล้วก็ถือโอกาสที่จะมาอยู่ในพื้นที่เนี่ยกฎหมายมันไม่รับรองสิทธิตรงนี้ที่หมายความคงไม่มีแนวทางที่จะเสนอกฎหมายนะครับแก้ให้กลุ่มเหล่านี้เข้ามาอยู่อันนี้คือความยากเพราะฉะนั้นดูเหมือนว่าประเด็นนี้มันน่าจะเป็นไปไม่ได้เลยมันยากมากมันยากมากมันยากมากครับนะครับเพราะว่าในมุมอื่นเนี่ยอย่างเช่นสมมติว่าให้อยู่เนี่ยนะให้อยู่สมมติว่าตามข้อเรียกร้องของชุมชนเนี่ยนะครับเขาอยู่ประมาณสัก30หลัง30หลังแต่ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยจะให้อยู่30หลังอยู่ไปถึงเมื่อไหร่ครับแล้ว30หลังเนี่ยจะอยู่30หลังอยู่ในสภาพอย่างนี้ไปอีกกี่ปีซึ่งโดยทางสังคมนะครับในทางอะไรต่างๆมันเป็นไปไม่ได้ไอกระบวนการควบคุมกระบวนการตรวจสอบนะฮะกำกับดูแลมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถือว่ามันยากในการที่จะแก้กฎหมายครับถ้าย้อนกลับไปกลุ่มคนประมาณ42หลังคาเรือนที่เขายอมย้ายออกไปเขามีเหตุผลอะไรที่เขายอมไปอย่างดีครับใน42นี่ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าบ้านเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งอ่ะเป็นบ้านของวัดเป็นบ้านของวัดราชนัดดาที่เป็นเจ้าของที่เดิมเนี่ยกลุ่มเนี้ยนะครับคนที่อยู่นะครับก็เป็นคนเช่าแล้วกลุ่มเนี้ยวัดเนี่ยบอกว่าให้รื้อไปเลยนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ยังอาจจะมีปัญหาว่าจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าใครมาอยู่ครับเพราะว่าในเรื่องของทะเบียนราษฎรอะไรก็ตามเนี่ยเราไปตรวจสอบเนี่ยมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงนะครับเราอาจจะไม่อัปเดตแต่ว่าปัญหาคือคนที่อยู่เนี่ยไม่ใช่เจ้าของบ้านอันนี้คือความยากครับนะคนที่เข้ามาอยู่เนี่ยอาจจะเป็นผู้เช่านะครับหรืออาจจะเข้ามาอยู่โดยสิทธิอะไรก็แล้วแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยแล้วอยู่ๆจะบอกว่าถ้ากทม.จะเข้าไปรื้อแล้วตัวเองไม่ยอมนะโดยบอกว่าหวงบ้านนะอนุรักษ์บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งจริงๆในเหตุผลของความเป็นกลางเนี่ยมันไม่ใช่คือเราจะไปรักษาหรือไปหวงแหนบ้านที่เป็นของคนอื่นเนี่ยโดยหลักมันคงไม่ใช่ครับแต่สิ่งที่ชุมชนพยายามที่จะบอกมาทุกวันนี้นะครับก็คือว่าอยากจะให้มีการรักษาบ้านโบราณเอาไว้นะครับรักษาอะไรต่างๆเอาไว้ซึ่งในมุมของเทพมหานครจากการตรวจสอบเนี่ยก็ชุมชนที่ร้องขอก็ไม่ใช่เจ้าของบ้านแล้วทำไมเหตุอะไรที่จะต้องมารักษามาหวงแหนบ้านที่ไม่ใช่ของตัวเองอันนี้ควรจะเป็นหน้าที่ของเทพมหานครเป็นคนพิจารณาว่าบ้านหลังไหนนะครับควรจะอนุรักษ์บ้านหลังไหนที่ควรจะหรือถอนออกไปอันนี้เป็นภาคส่วนของเทพมหานครเป็นคนคิดเองครับครับหมายความว่าคนที่อยู่ก็คือไม่ได้มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าส่วนใหญ่เป็นแบบนั้น 99% 99% เป็นแบบนั้นเหตุที่ 99% อีก 1% ก็คือคนที่มาเช่าที่วัดเพื่อปลูกบ้านเพราะฉะนั้นบ้านจะเป็นของเขาแต่ที่ดินไม่ใช่นะครับที่ดินเนี่ยไม่ใช่ของใครเลยณวันนี้เป็นของเทพมหานครก่อนหน้านี้ก็ไม่มีสักรายที่เป็นเจ้าของที่ดินที่อยู่ในนี้เจ้าของที่ดินไปหมดละนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเจ้าของหมายถึงเจ้าของบ้านที่ไปเช่าที่ดินของวัดนะครับคือโครงการนี้มันเริ่มมาตั้งแต่03กทม.จะซื้อมาเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ดินมันเป็นของกทม.ตั้งแต่03ทยอยมาเรื่อยเพราะฉะนั้นวัดก็ไม่มีกรรมสิทธิ์วัดเนี่ยเราเพิ่งจะมาเวรคืนปี35ครับคือที่ดิน20แปลงนะครับเราเริ่มจะซื้อตั้งแต่03นะครับหรือซื้อมาจนถึงปี35เนี่ยนะครับเหลืออีก10แปลงไม่ตกลงก็ออกกฎหมายเวรคืนเมื่อปี35เพราะฉะนั้นมันก็มีประเด็นที่น่าคิดว่าที่ดินที่กรุงเทพมหานครซื้อมาตั้งแต่03เนี่ยคนที่เข้าไปอยู่เนี่ยไม่ได้รับอนุญาตอะไรเลย คนเนี้ยบุกรุกในที่ดินกรุงเทพมหานครเนี่ยบุกรุกชัดเจนนะครับแล้วอีกกลุ่มหนึ่งปี35เนี่ยนะครับมีกฎหมายเวรคืนคนเหล่านี้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนตั้งแต่ปี35 35มาจนถึงปี59เลยนะครับ คือหลายคนอาจจะมองว่าทำไมเพิ่งมาทำกันจริงจังมาไล่เงินตอนนี้ครับประเด็นความขัดแย้งเนี่ยนะครับ ตั้งแต่ปี35เนี่ยเทพมหานครกับชุมชนไม่มีข้อขัดแย้งนะครับมีการเจรจามีการทำสัญญามีการรับเงินครบทุกรายรับเงินตั้งแต่ปีเท่าไหร่ครับผมปี38ไม่เติมไม่เกิน38 36 37เนี่ยทยอยรับมาคือเกือบทั้งหมดแล้วที่รับเงินทั้งหมดทั้งหมดเลยไม่ใช่เกือบทั้งหมดแต่รับไปบางส่วนครับนะครับเงื่อนไขคือถ้ารื้อบ้านไปเมื่อไหร่เนี่ยเราจะจ่ายส่วนที่เหลือนะครับคราวนี้ว่าหลังจากที่รับเงินไปแล้วนะครับทำสัญญาไปแล้วเนี่ยชุมชนก็มีการขอขยายระยะเวลาในการรื้อถอนครับ
ตั้งแต่ปี38 39 40เรื่อยมานะครับหลังจากทางเทพมหานครก็เอาเห็นว่าเพื่อมนุษยธรรมนะครับก็เอาชุมชนสะดวกเมื่อไหร่ก็ค่อยย้ายแล้วกันก็ให้อยู่ต่อมาครับเพราะฉะนั้นความขัดแย้งในระยะแรกไม่มีไม่มีนะครับเขาก็อยู่กันมาเรื่อยๆเขาก็อยู่กันมาเรื่อยๆจนถึงมีการเอาจริงความขัดแย้งจะเกิดขึ้นประมาณปี41 42ครับนะครับชุมชนที่เคยยื่นข้อเสนอว่าจะขอชะลอการรื้อย้ายเนี่ยกลับยื่นข้อเสนอใหม่มาทางผู้บริหารกรุงเทพมหานครว่าไม่ไปละขออยู่อาศัยในพื้นที่ถาวรเลยขอแบ่งปันพื้นที่1ใน3เพื่อที่จะให้คนที่อยู่เนี่ยอยู่อาศัยในพื้นที่เดิมต่อไปอันนี้คือจุดของความขัดแย้งนะครับเทพมหานครก็บอกว่าเอ๊ะทางเทพมหานครเคยผ่อนเวลาให้แล้วนะครับแล้วทำไมอยู่ๆชุมชนถึงมากลับลำที่จะขออยู่ในพื้นที่ครับเพราะว่าโดยข้อกฎหมายก็ไม่ได้ชุมชนก็พยายามที่จะร้องเรียนไปทุกหน่วยครับทุกหน่วยนะฮะทุกหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ครับสุดท้ายเนี่ยนะครับประมาณปี52เนี่ยครับนะครับทางท่านรองนายกโอฬารครับในสมัยนั้นก็บอกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาลองคุยกันสิสรุปว่าจะหาทางออกให้ชุมชนเนี่ยยังไงครับนะครับมีทั้งกรรมการสิทธิ์มีทั้งปปช.มีทั้งทางอัยการผู้ตรวจการมาหมดเลยครับนะครับเสร็จแล้วในที่ประชุมร่วมกันเนี่ยนะครับก็สรุปว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องเอาชุมชนออกไปเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ครับเพราะว่าถ้ากรุงเทพมหานครไม่ดำเนินการทำสวนสาธารณะตามกฎหมายที่ระบุเอาไว้นะครับกรุงเทพมหานครก็จะมีความผิดกฎหมายเสียเองครับอันนั้นคือประเด็นหลักว่าทำไมในเมื่อชุมชนขออยู่ทำไมกทม.ให้อยู่ไม่ได้นะก็ยืดเยื้อกันมาจนปัจจุบันเนี่ยครับอีกประเด็นนึงขอครับทางคนที่อยู่ในชุมชนเองเขาก็บอกว่าอ้างอย่างที่บอกไปก็คือรักษาบ้านโบราณรักษาสิ่งต่างๆเอาไว้บางหลังเป็นสิ่งที่หาได้ยากแล้วจะไปรื้อทำไมเขาอย่างนี้มาครับแนวความคิดกรุงเทพมหานครเองเนี่ยนะครับอะไรก็ตามนะครับที่มันมีคุณค่านะครับคุณค่าทางวัฒนธรรมทางศิลปะนะครับกรุงเทพมหานครไม่มีแนวคิดที่จะทำลายอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมถึงเรียนตั้งแต่ต้นว่าในเรื่องกระบวนการนะครับในการอนุรักษ์นะครับในการที่จะรักษาอะไรส่วนไหนอย่างไรบ้านหลังไหนเนี่ยมันเป็นกระบวนการของเทพมหานครที่จะเข้าไปดูเองนะครับว่าหลังนี้ควรจะอนุรักษ์ไว้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ครับนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าชุมชนนะครับซึ่งผมพูดได้เลยว่าชุมชนเนี่ยไม่ใช่เจ้าของครับเมื่อไม่ใช่เจ้าของเนี่ยไอกระบวนการอนุรักษ์ตรงนี้นะครับมันก็ไม่ควรจะเป็นสิทธิ์ของเจ้าของไม่ใช่เป็นสิทธิ์ของชุมชนครับนะครับลองย้อนมา03จนปัจจุบันเนี่ยนะครับ50กว่าปีวิวัฒนาการของพื้นที่นะว่าบ้านที่บอกว่าบ้านโบราณเนี่ยนะครับปัจจุบันโบราณจริงหรือเปล่า มีการต่อเติมจริงหรือเปล่าครับมันไม่มีสภาพเป็นบ้านโบราณเพราะบางหลังนะผมขออนุญาตพูดว่าบางหลังเนี่ยยังโอเคยังรักษาสภาพเดิมไม่ได้ครับเนื่องจากมีคนมีการดูแลดีแต่ว่าบางหลังเนี่ยมีการต่อเติมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้ครับกลายเป็นว่าให้ชุมชนดูแลเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้สิ่งที่มันมีคุณค่าเนี่ยมันก็จะเสื่อมคุณค่าไปเนื่องจากว่ากระบวนการบำรุงรักษามันไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการไม่ถูกต้องตามกระบวนการต่างๆครับมันก็จะด้อยคุณค่าลงไปครับท้ายที่สุดแล้วก็คือเขากทม.ก็ยืนยันบอกว่าบางส่วนที่มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าตรงนั้นเราอาจจะไม่ได้ไปยุ่งหมายถึงว่าไม่ไปรื้อแต่ว่าคนต้องออกใช่ครับเป็นอย่างนั้นใช่ครับเป้าประสงค์ที่เวนคืนที่ดินก็คือในการทำสวนสาธารณะครับและอนุรักษ์โบราณสถานด้วยครับครับวางแผนไว้ยังไงบ้างครับหลังจากนี้ก็คือจริงๆแล้วถ้าเราสามารถที่จะรื้อย้ายชุมชนออกไปนะกระบวนการจ้างนะครับกระบวนการที่จะก่อสร้างก็จะเป็นกระบวนการที่ตามมาคราวนี้ในรูปแบบเนี่ยก็มีการออกรูปแบบเบื้องต้นไว้แล้วครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มันเป็นไปเขาเรียกว่าให้มันถูกต้องตามยุคสมัยนะครับแล้วก็ให้สอดคล้องกับประวัติศาสตร์ที่เคยมีในพื้นที่นะครับก็ต้องออกแบบดูลักษณะประมาณนั้นครับการดำเนินการลักษณะนี้ที่แท้จริงแล้วใครได้ประโยชน์ยังไงครับถามว่าใครได้ประโยชน์ถ้าในมุมว่าถ้าสร้างสวนสาธารณะแล้วใครได้ประโยชน์เนี่ยอันนี้เราก็คงจะทราบกันทั่วไปว่าเป็นที่สาธารณะแต่ว่าผมอยากจะให้มองมุมกลับว่าถ้าเราไม่รื้อเนี่ยใครได้ประโยชน์ผมอยากจะให้มองอย่างนั้นมากกว่าว่าสิ่งที่สังคมจะได้ถ้ากรุงเทพมหานครไม่รื้อเนี่ยถามว่าสังคมได้อะไรครับนะครับสังคมก็จะไม่ได้อะไรหมายถึงว่าคนที่จะได้ประโยชน์จริงๆก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่ที่สามารถได้อยู่ได้ซึ่งไม่ใช่เจ้าของเดิม
คือคนเหล่านั้นก็ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ใช่ครับเขามีแต่บ้านใช่ป่ะบ้านก็คือส่วนน้อยไงฮะส่วนน้อยส่วนน้อยเป็นคนเช่านะครับส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มคนเหล่านั้นยังอยู่ในพื้นที่ก็จะไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรนอกจากคนที่อยู่ในพื้นที่ใช่ครับคือผมมองอย่างนั้นว่าคนที่ได้ประโยชน์จริงๆอ่ะสังคมไม่ได้แต่คนที่จะได้คือคนที่อยู่ซึ่งจริงๆแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะได้อยู่จะเป็นคนได้ประโยชน์ครับครับกรุงเทพมหานครตั้งเป้าไว้ยังไงครับว่าหลังจากวันที่3กันยายนหลังจากที่จะเข้าไปรื้อบางส่วนที่รื้อได้หลังจากนั้นกี่เดือนยังไงฮะต้องหมดเลยคือเป้าหมายนะครับที่เท่าที่ได้หารือกับทางผู้บริหารเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะผลักดันให้ออกจากพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยภายในปีนี้นะครับเพื่อปีหน้าเนี่ยจะเริ่มกระบวนการที่จะก่อสร้างก็มีเวลาอีกสัก 3-4 เดือนที่จะต้องดำเนินการครับครับคิดว่ายังไงครับเขาจะไปไหมครับก็ลึกๆนะครับผมก็ยังมั่นใจนะครับว่ากลุ่มชุมชนที่พร้อมจะไปเนี่ยจริงๆทุกคนมีที่มาทุกคนพร้อมที่จะไปเพียงแต่ว่ามันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่พยายามที่จะอยู่ในพื้นที่อาจจะอยู่มานานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่วัดเนี่ย ที่เช่าที่วัดอยู่จะอยู่มานานแล้วก็ผูกพันเพียงแต่ว่ากลุ่มนี้จะเป็นจำนวนน้อยแต่ว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยกลุ่มกลางๆกลุ่มที่บอกว่าเคยบอกว่าจะไปเนี่ยถ้าเห็นกลุ่มนี้อยู่ได้กลุ่มนี้ก็อยากจะอยู่ด้วยก็พยายามที่จะมาร่วมกับกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นคุณอยู่ได้ฉันก็ต้องอยู่ได้ประเด็นคือกลุ่มที่เคยมารับเงินไปแล้วเนี่ยอยู่ๆจะกลับมาอยู่กับกลุ่มที่ไม่ยอมรับเงินเนี่ยซึ่งกลุ่มนี้ผมว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่เราต้องมาพิจารณานะครับเหมือนกับว่าตัวเองอาศัยโอกาสนะครับ รับเงินทั้งกรุงเทพมหานครเองรับไปแล้วแล้วอยู่ๆก็เวลาเขาอยู่ตัวเองก็จะอยู่ด้วยเนี่ยกลุ่มนี้ผมว่าเป็นกลุ่มที่อันตรายซึ่งผมมองว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นคนที่เอาเปรียบกลุ่มที่พร้อมจะไปแล้วกลุ่มที่จะอยู่กลุ่มที่จะอยู่เนี่ยมีหลักการมีอุดมการณ์ชัดเจนอันนี้ผมก็ว่าเขาก็ไม่ผิดเขาไม่ผิดนะเพราะว่าเขามีอะไรต่างๆในพื้นที่แต่กลุ่มที่มานะครับแล้วอยู่ๆรับเงินไปแสดงเจตนาว่าจะไปทางนี้อยู่ได้จะกลับมาอยู่ฝั่งนี้อีกแล้วเงินที่รับไปยังไงนะอันนี้คือมันเป็นเรื่องข้อสัญญาที่เป็นจิตสำนึกของแต่ละคนครับก็คือมีสัญญาเรียบร้อยละให้เงินไปมีคำร้องเรียบร้อยครับคนที่ออกไปเขาไปอยู่ที่ไหนครับหมายถึงเขามีที่ไหมครับเขามีที่ไปเท่าที่ตรวจสอบเนี่ยนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยใน10กว่าหลังแรกที่เราไปเจรจาเนี่ยเขามีที่ไปครับเขามีที่ไปเขาถึงพร้อมจะไปแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะเราเขาไม่ได้มาคุยกับเราโดยตรงแต่จากการที่เคยสอบถามเนี่ยเขาก็มีที่ไปเพราะว่าอะไรนะจากการตรวจสอบทะเบียนราษฎรเนี่ยเขามีที่มาหมายถึงว่าเขาย้ายออกมาจากบ้านหลังไหนปีไหนเมื่อไหร่มาจากไหนเนี่ยนะครับเขามีที่มาเพราะฉะนั้นเขามาจากไหนเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกลับไปอยู่ในที่เดิมของเขาได้นะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะไม่น่าห่วงครับครับกลุ่มนี้มีที่มาที่ไปแต่กลุ่มที่อยู่14หลังครับ14หลังเนี่ยก็จากการตรวจสอบอันนี้ก็น่าเห็นใจเพราะว่าเขาเนี่ยนะฮะแล้วตรวจสอบย้อนหลังไปถึงปี99เนี่ยนะมีบางรายที่อยู่มาก่อนปี99อันนี้ต้องยอมรับปี99คือ2499ครับมีบางรายที่พ่อแม่เขาเคยอยู่ในนี้บางคนเกิดในนี้อันนี้ก็มีอันนี้เราเห็นใจเพราะฉะนั้นในกลุ่มคนเหล่านี้นะฮะทางเทพมหานครเองก็คงจะต้องมากำหนดแนวทางในการชดเชยในการเยียวยาให้กลุ่มเหล่านี้นะครับว่าทำอย่างไรให้เขาเสียหายน้อยที่สุดนะครับนอกจากเสียหายทางด้านจิตใจที่มันไม่สามารถที่จะคิดเป็นเงินได้แล้วเนี่ยผมก็ดูในความเสียหายในเชิงที่มันเป็นทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องเงินเรื่องที่อยู่เรื่องอะไรอันนี้กลุ่มนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษอันนี้จะใช้วิธีการเจรจาแต่มีแผนไว้แล้วใช่ไหมครับกลุ่มคนเหล่านี้ก็มีแนวคิดกันไว้แล้วเพียงแต่ว่ารอโอกาสที่จะเจรจาเท่านั้นเองครับรอโอกาสที่จะเจรจาวันที่3กันยายนจะเข้าไปดำเนินการก่อนกี่หลังนะครับพออีกครั้งหนึ่งตามเป้าหมายเดิมเนี่ยนะครับประมาณ12หลัง12หลังครับ12หลังเนี่ยหมายถึงว่าเป็นรายที่ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับว่าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนคือชุมชนเองอ่ะเขาต้องการให้กลุ่มนี้ย้ายออกไปก่อนทำไมแล้วคนใน12หลังเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกว่าตัวเองอยู่ในชุมชนแล้วตัวเองรู้สึกถูกกดดันทั้งจากกรุงเทพมหานครเองกดดันจากชุมชนเองเพราะชุมชนส่วนใหญ่ไม่ถือว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเขาก็บอกรู้สึกว่าเขาไม่สบายใจที่จะอยู่เขาก็เลยอยากจะไปทำไมเขาถึงไม่เอา12หลังนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในชุมชนเพราะอะไรครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของแนวความคิดในชุมชนมันต่างกันนะครับเพราะว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยต้องการอยู่แน่นอนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าฉันมานะฉันมีที่มาฉันพร้อมจะไปคราวนี้มันก็เกิดความแตกแยกว่ากลุ่มที่ต้องการที่จะดึงมวลชนเข้าไปอยู่ในตัวเองเนี่ยนะครับต้องการที่จะดึงพวกนี้ไปแต่พวกนี้บอกว่าทั้งกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมาเอาพื้นที่ตัวเองพร้อมจะไปกลุ่มนี้คือให้ความร่วมมือกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเลยบอกว่ากลุ่มนี้ไม่ใช่เ
ม่ใช่กลุ่มของตัวเองครับในชุมชนเองจะมี2กลุ่มอยู่ในลักษณะอย่างนี้ครับครับก็คือ12หลังแรกก่อนที่จะเข้าไปรื้อถอนแล้วก็เอาเครื่องมือต่างๆเข้าไปตามปกติก็ตามปกติครับเป็นการช่วยแล้วกันผมก็คิดว่าช่วยรื้อถอนเพราะเขาประสงค์ที่จะให้เราเข้าไปรื้อเขาไม่มีคนรื้อเขาอยากจะรื้อแต่ว่าคนในชุมชนเนี่ยนะอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าไปได้แต่ห้ามรื้อบ้านอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเทพมหานครไปช่วยรื้อหน่อยทุกหลังนะผมเรียกว่าทุกหลังที่มาทำคำร้องเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกว่าตัวเองอยากจะไปตัวเองอยากจะรื้อบ้านแต่ว่าชุมชนส่วนใหญ่ไม่ยอมให้รื้อเพราะว่าถ้ารื้อไปแล้วกำลังจะเหลือน้อยแนวร่วมจะเหลือน้อยจำนวนบ้านเหลือน้อยมันจะไม่เป็นชุมชนอันนั้นก็เป็นเหตุผลครับครับหลังจาก12แล้วเหลือเวลาอีกประมาณ 3-4 เดือนตามเป้าหมายที่คาดกันไว้ว่าทั้งหมดจะต้องออกไปท้ายที่สุดแล้วถ้าสมมติธันวาคมอันนี้ผมมองไปไกลเลยนะครับไม่ไปไหนแล้วครับทำยังไงครับมันต้องมีทางดำเนินการ ครับคือเรื่องนี้คือชุมชนนี้นะครับผมเรียนว่าไม่ใช่ชุมชนแรกที่เราไปทำนะครับที่ผ่านมามันมีหลายชุมชนที่เราเข้าไปทำนะครับแต่ว่าหลังจากทุกชุมชนนะหลังจากที่ครั้งแรกก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าหลังจากที่ได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกันแล้วเนี่ยครับเพื่อประโยชน์ของคนกรุงเทพมหานครเพื่อประโยชน์ของทางราชการเพื่อประโยชน์ของรัฐเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเห็นครับถึงเวลาตรงนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าไอ้กระบวนการที่บอกว่าเอ้ยไม่ได้ไม่ไปเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนมุมใหม่นะครับผมเชื่อว่าทุกคนเห็นประโยชน์เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วพอเชื่อว่ายังไงเขาก็ต้องออกไปครับอย่างแน่นอนครับวันนี้ก็ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าที่ดำเนินการก็คือเพื่อสาธารณประโยชน์ครับอย่างแท้จริงครับวันนี้ขอบพระคุณหมดเวลาแล้วนะครับขอบพระคุณนะครับที่มาพูดคุยเรื่องราวต่อไปหลังจากวันที่3ที่จะถึงวันที่3นี้ก็ชัดเจนกันนะครับต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งวันที่3ว่าจะเป็นอย่างไรวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการกองจัดการกรรมสิทธิ์สำนักงานโยธาคุณศักดิ์ชัยบุญมาขอบพระคุณครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวนะครับในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้อมมหาการวันที่3ต้องดูกันอีกครั้งหนึ่งในการเข้าไปทำการรื้อย้ายรื้อถอนบางส่วนนะครับในประมาณ12หลังเนี่ยนะครับแล้วก็การพูดคุยหลังจากนั้นจะเป็นอย่างไรเราคงจะได้กลับมาคุยกันอีกอย่างแน่นอนในเรื่องนี้ช่วงนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทางเมโทรทีวีแห่งนี้ช่วงนี้ผมและท่านผู้อำนวยการพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีครับ